ชมครับนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการปักหลักพักค้างคืนนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างกับรัฐบาลนะครับหลังจากที่เริ่มมีการชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมืองหลายครั้งที่ผ่านมาครับโดยที่การปักหลักพักค้างคืนครั้งนี้นะครับมีนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าไผ่ดาวดินเป็นแกนนำนะฮะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับที่บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวครับกลายเป็นสถานที่สำหรับการค้างคืนของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลซึ่งมีแกนนำคนสำคัญอย่างนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าไผ่ดาวดินจัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุกพร้อมกับมีการจัดการปราศัยวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลสำหรับกับการแสดงดนตรีโดยมีการอ่านประกาศ5ข้อเรียกร้องครับและก็เชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุม19กันยายนนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเมื่อคืนนี้นะครับกลุ่มแกนนำปักหลักพักค้างคืนด้วยการกางเต็นท์ครับที่บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาและกิจกรรมต่างๆจบลงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการนัดหมายโดยที่ไผ่ดาวดินเนี่ยจะเดินทางไปรายงานตัวหมายเรียกนะครับที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์กรณีที่ว่าขึ้นเวทีปราศัยที่งานชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะครับ